อุชุเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตในไร่อ้อยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวลุวันมหาวิหารบุรุษคนหนึ่งมัดลำอ้อยเดินกัดอ้อยลำหนึ่งไปลำดับนั้นอุบาสกคนหนึ่งผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม พร้อมด้วยเด็กอ่อนเดินไปข้างหลังข้างหลังเด็กเห็นอ้อยแล้วร้องไห้อยากกินอ้อยอุบาสกเห็นเด็กร้องไห้จึงได้เจรจากับบุรุษนั้นส่วนบุรุษนั้นไม่เจรจาอะไรอะไรกับอุบาสกนั้นไม่ให้แม้ท่อนอ้อยแก่เด็กอุบาสกจึงแสดงเด็กนั้นแล้วกล่าวว่า เด็กนี้ช่างร้องไห้นักท่านจงให้ท่อนอ้อยแก่เด็กนี้ท่อนหนึ่งบุรุษนั้นได้ฟังดังนั้นอดทนไม่ได้เกิดขัดเคืองจิตจึงคว้างลําอ้อยลําหนึ่งไปข้างหลังโดยไม่เอื้อเฟือสมัยต่อมาเขาเสียชีวิตแล้วบังเกิดในหมู่เปรต ด้วยอำนาจความโลภที่ครอบงำอยู่นานชื่อว่าผลแห่งกรรมนั้นย่อมเห็นสมกับกรรมของตนเพราะเหตุนั้นจึงเกิดในไร่อ้อยใหญ่แน่นทึบไปด้วยอ้อยประมาณเท่าท่อนสากมีสีเหมือนดอกอัญชันเต็มสถานที่ประมาณ8ปดกรีด พอเขาเข้าไปจะถือเอาอ้อยเพราะอยากจะกินอ้อยก็ตีเขาเพราะเหตุนั้นเขาจึงสลบล้มลงภายหลังวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปบินทบาตยังกรุงราชครืได้เห็นเปรตนั้นในระหว่างทางเปรตนั้นเห็นพระเถระแล้วจึงถามถึงกรรมที่ตนทำว่า ไร่อ้อยใหญ่นี้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นผลบุญไม่น้อยแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากินอ้อยนั้นไม่ได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านโปรดบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรพระมหาโมคคัลลานะเถระกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนท่านเกิดเป็นมนุษย์ ได้ทำกรรมไว้ด้วยตนเองเราจะบอกเนื้อความนั้นกับท่านขอท่านจงฟังแล้วจำเนื้อความข้อนั้นไว้ท่านเดินกัดกินอ้อยไปและมีบุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังท่านไปเขาหวังจะกินอ้อยจึงบอกแก่ท่านท่านก็มิได้พูดอะไรอะไรแก่เขาเขาจึงได้พูดวิงวอนท่านผู้ไม่ตอบว่า ขอท่านพึงให้อ้อยเถิดท่านได้ยืนอ้อยแก่บุรุษนั้นข้างหลังนี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นเชิญท่านหันหลังไปหยิบเอาครั้นรับแล้วจงกินให้อิ่มหนำเถิดเพราะเหตุนั้นแหละท่านจักเป็นผู้เบิกบานร่าเริงบันเทิงใจเปรตนั้นได้หันหลังไปหยิบอ้อยครั้นรับแล้ว ได้กินอ้อยนั้นจนอิ่มหนำเพราะเหตุนั้นแลเปรตนั้นได้เป็นผู้เบิกบานร่าเริงบันเทิงใจพระเถระเมื่อจะอนุเคราะห์เขาจึงให้เขานั่นแหละถือเอามัดอ้อยนั้นไปยังพระเวลุวันมหาวิหารได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันอ้อยนั้นแล้วกระทำอนุโมทนาเปรตมีจิตเลื่อมใสถวายบังคมแล้วก็ไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็บริโภคอ้อยตามความสบายสมัยต่อมาเขาเสียชีวิตแล้วเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็ประวัติของเปรตนี้นั้น ได้ปรากฏในมนุษยโลกลำดับนั้นพวกชนเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสเรื่องนั้นแก่มนุษย์เหล่านั้นโดยพิสดารแล้วทรงแสดงธรรมพวกชนได้สดับธรรมนั้นแล้วได้เป็นผู้เว้นขาดจากความตรณีชนี้แหลจบ